ไมค์ฐานกลมผู้ชายหลบหน่อยผู้ชายครูซอไม่ยอมหลบเลยอ่ะเขาบอกเอาผู้ชายหลบเก่งกะเฮ้ยนี่ชื่ออายงนะคะอาหม่าอาโจมี3คนอยู่กับเพลงแล้วไปอาฉีเขาไม่เอาno two 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 อยู่คนแรกอย่าดูไปเลยพร้อมมาตั้งนานแล้วแม็กเดี๋ยวก่อนขอเพลงดังหน่อยนะเออไปเพลงมันสมาธิแล้วครับอยู่กับเพลงเราจะส่งเมสเซจเพลงนี้ไปหาคนดูเราต้องรู้สึกก่อนนะครับสุขความทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไรจะได้รับความจริงที่เจอได้แค่ไหนเพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีลากไปมีสุขสมมีหวังหัวเราะหรือวันไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกลจะได้รับความจริงไม่ต้องเจ็บปวดไหวเพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีลาไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวเราะหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับ
ให้ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดส่วนบุคคลนะเอาทีมไวส์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวลืมไล่มาเอาฟังคอมเมนต์ครับค่ะค่ะในความรู้สึกครูว่าก็มีความพยายามแต่ว่ามันไม่เท่ากับเพลงแรกๆที่ฟังแล้วอะมันเริ่มลดลงแล้วมันเริ่มกลายเป็นสนุกมากขึ้นมันดูไม่จริงจังกับเพลงแล้วอะนี่เราแค่เพิ่งผ่านไป3เพลงนะคะต้องจริงจังกับมันก่อนนี้แล้วก็ลำดับในการร้องหลายๆอย่างมันยังสะดุดไปมาอยู่นะคะคือไอ้ตรงอย่างช่วงท้ายๆอะค่ะมันเหมือนมันต้องมีร้องสวนกันไปสวนกันมาแต่เหมือนกับทุกคนไปร้องแบบเดียวกันหมดเลยหรือเปล่าคะตรงใจจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้ที่เหลือเป็นคอรัสหรือยังไงคะลูกอยากรู้เจตนาก่อนตอนแรกร้องแล้วมันดูแย่งกันอะค่ะมันดูทะเลาะกันใช่ค่ะเลยตัดปัญหาไม่ร้องเลยไม่ได้คิวกันแต่ด้นสดไม่ได้แสดงคอนเสิร์ตไม่มีใครด้นสดจนกว่าจะร้องมาละ10ปีไม่มีใครทำจริงๆมันเสี่ยงไว้หน่อยเนี่ยเดี๋ยวมันออกงานรวมออกมาไม่ดีต้องยอมค่ะต้องยอมวางแผนก่อนครูก็รู้สึกว่าอารมณ์มันไม่ออกมาไม่รู้สึกว่าเหมือนเอามายืนร้องเพลงอะไรไม่รู้สักอย่างที่แบบไม่ได้รับความรู้สึกอะไรจากในเนื้อเพลงที่มันส่งมาเลยอะค่ะก็เป็นเพลงว่างๆเพลงหนึ่งเงี้ยไม่รู้ว่าความรู้สึกเหมือนเพลงกลุ่มครั้งแรกที่ร้องอะค่ะอันนั้นอะดีมากเลยทุกคนอะฟีลลิ่งเดียวกันหมดแล้วมาตรงประเด็นหมดอันนี้เหมือนต่างคนต่างคิดกันคนละเรื่องแล้วก็ร้องกันคนละเหมือนกับอารมณ์มันก็ไม่ค่อยต่อกันอะแต่ละคนอะมันเหมือนพูดกันคนละเรื่องแต่มายืนพูดด้วยกันเนี่ยไม่ออกนะมันไม่เป็นหนึ่งเดียวกันมันยังขาดความเป็นหนึ่งเดียวกันต้องส่งกระแสจิตกันอีกหน่อยเล่าเรื่องให้มันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะไม่มั่นใจหรือเปล่าคะในสิ่งที่ตัวเองทำมันเหมือนว่ามันมั่นอ่ะหรือยังไงเขินกระท่าเหรอค่ะใช่ไหมอ้าวไม่ต้องเขินแล้วคิดว่าวันนี้จะได้แบบว่าเอาเพลงสรุปก็สรุปเลย